สวัสดีครับนักศึกษาและวิชาจิตอาสาทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นการบรรยายวิชาจิตอาสานะครับโดยผมอาจารย์จตุพลบริบูรณ์นะครับวันนี้จะเป็นการบรรยายบทที่1นะครับเรื่องความหมายและความเป็นมาของจิตอาสาเป้าหมายการเรียน1เพื่อให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับความหมายต่างๆของจิตอาสา2เพื่อให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจิตอาสาโครงสร้างเนื้อหา 1. เนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของจิตอาสา 2. เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจิตอาสาความหมายและความเป็นมาของจิตอาสาคำว่าจิตอาสานะครับหรืออาสาสมัครสามารถใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า volunteer โดยคำนี้ได้มีการใช้ครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่17ซึ่งหมายถึงผู้ที่สมัครเข้าเป็นทหารโดยไม่ได้ถูกบังคับให้เป็นไปตามปกติกล่าวคือสมัครใจที่จะเป็นเองและความหมายนี้ยังใช้รวมไปถึงการทำงานใดๆที่ไม่ได้รับผลตอบแทนนะครับจาก Dictionary ภาษาอังกฤษ Oxford นะครับนอกจากนี้มีคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคำว่าจิตอาสาหรืออาสาสมัครอีก2คำคือ Voluntaryและ volunteerist นะครับโดยคำแรกมีความหมายที่ใช้กับกิจกรรมที่ทำบนความสมัครใจใช้กันในองค์กรเอกชนที่ไม่ได้ถูกระบุหน้าที่นั้นๆตามกฎหมายส่วนคำที่สอง volunteerist นั้น เป็นคำที่ใช้กันมากนะครับและมีความหมายกว้างกว่าคำแรกนะครับกล่าวคือเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัวอาสาสมัครหรือการอาสาเข้าไปทำเรื่องใดๆโดยไม่จำกัดประเภทของทุกกลุ่มองค์กรความแตกต่างของ Voluntarist และ Volunteerist อยู่ตรงที่ Voluntarist เน้นที่ตรงองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรขณะที่ Volunteerist มีความหมายถึงกิจกรรมอาสาสมัครที่ครอบคลุมหน่วยงานทุกประเภทนะครับซึ่งรวมถึงหน่วยงานภาครัฐด้วยดังนั้นในการเรียนการสอนวิชาจิตอาสาในครั้งนี้จึงขอใช้คำว่า volunteerist นะครับความหมายจิตอาสานะครับจิตอาสาเป็นคำเพียงสั้นๆที่ประกอบด้วย2คำมารวมกันนะครับคำหนึ่งคือจิตที่หมายถึงใจหรือสิ่งที่มีหน้าที่รู้นึกคิดอีกคำหนึ่งก็คืออาสาซึ่งหมายถึงรับทำด้วยความสมัครใจด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริงเมื่อรวมกันแล้วจิตอาสานะครับจึงหมายถึงความหมายที่ลึกซึ้งและกินใจคือผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเงินตราธนบัตรรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังและแรงกายแรงสมองที่ตนมีเรียกได้ว่าเป็นการเสียสละในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้วและแบ่งปันให้กับผู้อื่นซึ่งหากมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยอมเสียสละสิ่งที่ตนมีเล็กๆน้อยๆเพื่อส่วนรวมแค่นี้ก็เรียกว่าจิตอาสาหรือจิตสาธารณะแล้วการเป็นผู้รับนั้นเราย่อมรู้ดีว่ามีความสุขแค่ไหนแต่รู้หรือไม่ว่าการเป็นผู้ให้นั้นสุขยิ่งกว่าเชื่อได้ว่าจิตอาสานั้นอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่แล้วไม่เกี่ยวว่าจะมีมากน้อยเพียงใดแค่เราเสียสละสิ่งที่เรามีให้แก่ส่วนรวมก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วในสไลด์หน้าที่7นะครับจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลคำว่าจิตอาสาผู้ศึกษาพบว่ามีผู้ใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับจิตอาสามากมายนะครับโดยให้ความหมายไว้ดังนี้นะครับจิตอาสาคือจิตที่พร้อมจะทำประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์นึกและคิดเสนอตัวรับทำเพื่อส่วนรวมด้วยความเต็มใจจิตที่มีความหมายเดียวกับใจนะครับคือสิ่งที่ทำหน้าที่รับรู้รู้สึกคิดและนึกโดยคำว่าอาสาหมายถึงรับทำด้วยความเต็มใจนะครับเป็นความหมายจากราชบัณฑิตยสถานเป็นพจนานุกรมนะครับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542นะครับพระวิสารวิสาโลนะครับได้กล่าวถึงความหมายของจิตอาสาไว้ว่าเป็นจิตที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยช
เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นหน้าตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบและพลังแห่งความดีปวิตรพิสุทธิโสพลกล่าวว่าจิตอาสาหมายถึงผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้เช่นให้สิ่งของให้เงินให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกายแรงสมองซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมีแม้กระทั่งเวลาเพื่อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวมอีกทั้งช่วยลดอัตตานะครับหรือความเป็นตัวเป็นตนของตนเองลงได้บ้างคานิตกองแก้วกล่าวว่าจิตอาสาหมายถึงคนที่มีจิตใจอาสาช่วยเหลืออยากให้ผู้อื่นมีความสุขคนที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาก็คืออาสาสมัครคือบุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นป้องกันแก้ไขพัฒนาสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องระวังสิ่งตอบแทนนะครับนัทมิชากรศรีบริบูรณ์ได้กล่าวให้ความหมายของจิตอาสาคือความสำนึกของบุคคลที่มีต่อส่วนรู้สังคมส่วนรวมนะครับโดยการเอาใจใส่การช่วยเหลือผู้ที่มีจิตอาสาจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่อาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นการเสียสละเงินสิ่งของเวลาแรงกายและสติปัญญาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนปิยนาถสลวิสูตรกล่าวถึงจิตอาสาว่าหมายถึงบุคคลที่มีจิตที่พร้อมจะให้หรือสละเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนนิชิตาจาประเทศรอดสุทธิกล่าวถึงความหมายของจิตอาสาว่าคือการให้เมื่อคนต่างๆเริ่มรักและมีความเมตตากับบุคคลอื่นมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นว่าต้องการอะไรกำลังอยู่ในสภาพใดสามารถให้ความช่วยเหลืออะไรได้บ้างจนนำมาสู่การให้สละสิ่งที่ตนมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเวลาแรงงานแรงสมองเงินสิ่งของอวัยวะเพื่อช่วยเหลือให้ผู้อื่นและสังคมมีความสุขมากยิ่งขึ้นกันนิกามาโนกล่าวถึงจิตอาสาว่าหมายถึงจิตที่พร้อมจะสละเวลาแรงกายแรงใจสติปัญญาเพื่อประโยชน์เพื่อกูลต่อผู้อื่นหรือสังคมเป็นการกระทำด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังผลตอบแทนและเป็นการกระทำที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่ต้องรับชอบโดยสรุปจิตอาสาหมายถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเสียสละเวลาสิ่งของเงินทองแรงกายสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นจิตใจที่มีความสุขเมื่อได้รับเมื่อได้ทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นการและสังคมเพื่อผู้อื่นมีความสุขด้วยความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทนค่าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์สำนึกของบุคคลที่มีต่อส่วนรวมเอาใจใส่ป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมและจิตอาสาเป็นจิตที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ผู้อื่นมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นการสร้างจิตอาสานั้นต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจความรู้คุณธรรมและการสื่อสารติดต่อสื่อสารการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเรามาดูส่วนของความเป็นมาของจิตอาสาเครือข่ายจิตอาสาเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนทำงานภาคสังคมที่เห็นความสำคัญของงานอาสาสมัครและต้องการสื่อสารกระแสพลังน้ำใจที่มีอาสาสมัครจำนวนมากเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยสึนามิในช่วงปี2548ภายหลังการเกิดธรณีพิบัติสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547เครือข่ายมุ่งประสานความร่วมมือและเสริมสร้างพลังการทำงานขององค์กรที่ทำงานด้านอาสาสมัครและการให้เกี่ยวกับจิตอาสาในครั้งนั้นอาสาสมัครจำนวนมากหลั่งไหลจากทั่วประเทศและทั่วโลกเกิดก
การร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและภาคสังคมต่างๆเพื่อมาระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยดำเนินการกู้ศพทำความสะอาดในบริเวณชายทะเล4จังหวัดภาคใต้เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสการเป็นอาสาสมัครและทำให้คนไทยได้หันกลับมาให้ความสำคัญกับการสามัคคีการมีส่วนร่วมและคุณธรรมว่าด้วยการให้อีกครั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8พุทธศักราช2540ถึง2544ได้ให้ความสำคัญในการกระจายอำนาจทางการเมืองการปกครองสู่ท้องถิ่นและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยกล่าวว่ากลไกที่จะทำให้พัฒนาคนได้คือระบบการศึกษาจึงมีกล่าวถึงจิตสาธารณะหรือจิตสำนึกสาธารณะมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี2544องค์กรสหประชาชาติได้ร่วมกับประเทศต่างๆจัดให้เป็นปีอาสาสมัครสากลหรือที่รู้จักในชื่อย่อว่า IYV 2001จึงก่อให้เกิดการตื่นตัวไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9พุทธศักราช2545ถึง2549ได้กล่าวถึงการมีจิตสาธารณะไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ที่จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10พุทธศักราช2549ถึง2554เป็นแผนที่กำหนดทิศทางแนวทางและกลยุทธ์การพัฒนาประเทศได้มีการนำเรื่องคุณธรรมเป็นหลักในการขับเคลื่อนทุกขั้นตอนโดยเสริมสร้างศีลธรรมและให้ประชาชนสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมซึ่งได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ประเทศไทยว่าสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันคนไทยมีคุณธรรมนำความรู้เท่าทันโลกครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสังคมสันติสุขเศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพและเป็นธรรมตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542มาตราที่6ได้กำหนดลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้คือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเช่นมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีวินัยมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีเหตุผลรู้หน้าที่ซื่อสัตย์ภาคเพียรขยันประหยัดมีจิตใจเป็นประชาธิปไตยเคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่นมีความเสียสละรักษาสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุขรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2550ถึง2551และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัวชุมชนสถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาโดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้และอยู่ดีมีสุขโดยเห็นว่าสิ่งที่ควรปลูกฝังคือคุณธรรม8ประการนอกจากนี้มติคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแห่งชาติครั้งที่3ทับ2549วันที่4ธันวาคม2549และมติคณะรัฐมนตรีวันที่30มกราคม2550ที่ประกาศให้ปี2550เป็นวาระแห่งชาติเรื่องการให้การอาสาช่วยเหลือสังคมการขับเคลื่อนนโยบายและมาตราต่างๆได้แก่มาตราด้านการเงินการคลังมาตราด้านการศึกษามาตราเอื้อให้ประชาชนเอกชนและข้าราชการเข้าร่วมในงานอาสาสมัครรวมทั้งการพัฒนากลไกในการส่งเสริมเรื่องการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอีกทั้งศูนย์คุณธรรมเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนในการผลักดันการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยนโยบายของศูนย์คุณธรรมในปี2550
ถึง2552ให้ความสำคัญและเน้นในเรื่องจิตอาสาโดยให้การสนับสนุนภาคเอกชนให้มีบทบาทด้านจิตอาสาเช่นการสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมในชุมชนผ่านกระบวนการของโครงการครอบครัวเข้มแข็งดำเนินงานโดยสถาบันรักลูกบริษัทรักลูก Family Group จำกัดมีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อสรุปชุดความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สังคมจากเนื้อหาในบทเรียนนะครับวิชาจิตอาสาบทที่1อาสาสมัครนี้ก็หมายถึงผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคมนะครับโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งใดๆบุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการเลือกกระทำสิ่งที่ควรกระทำเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมไม่หวังผลตอบแทนและการกระทำนี้นะครับไม่ใช่พลังงานตามหน้าที่ภาษาอังกฤษจะใช้คำที่มีความสอดคล้องนะครับใกล้เคียงกันคือ voluntary spirit นะครับยังมีความหมายนะครับถึงบุคคลที่นึกคิดและคิดเสนอตัวรับทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเต็มใจจิตอาสาเป็นจิตที่พร้อมจะสละเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นการสร้างให้จิตใจเป็นผู้มีจิตอาสานั้นต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจความรู้คุณธรรมและการติดต่อสื่อสารการให้ความเชื่อมั่นในตนเองนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติที่สำคัญของอาสาสมัครมี3ประการคือทำงานด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือเป็นเพราะหน้าที่เป็นงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมหรือสาธารณประโยชน์และทำโดยไม่มีการหวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของมีมูลค่าแทนเงินจิตอาสาหมายถึงจิตที่พร้อมจะสละเวลาแรงกายสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นจิตที่มีความสุขเพื่อได้ทำความดีอันเกิดจากพื้นฐานความคิดหลัก4ประการได้แก่1เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อส่วนตัว2เป็นการกระทำที่เป็นไปด้วยโดยความสมัครใจ3เป็นการกระทำที่ไม่หวังผลตอบแทนในรูปสินจ้างรางวัล4เป็นการอุทิศกำลังกายกำลังใจและเวลาให้ส่วนรวมไม่ใช่อุทิศกำลังทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียวจิตสำนึกต่อสังคมนะครับมีนักวิชาการหลายท่านนะครับได้ให้ความหมายนะครับจิตสำนึกสังคมนะครับบุญสมหันษาสิริพจน์นะครับได้ให้ความหมายไว้ว่าจิตสำนึกที่ดีในสังคมในที่นี้หมายถึงสังคมในชุมชนของตนการปฏิบัติตนให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนของตนคือการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมที่ดีในกิจกรรมของชุมชนการช่วยกันดูแลชุมชนของตนการให้ความร่วมมือการเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชุมชนเพื่อสาธารณูปโภคในชุมชนการให้ความเป็นมิตรและมีน้ำใจต่อกันนะครับนักวิชาการเอกท่านนะครับสุพจน์สายแก้วนะครับกล่าวว่าจิตสำนึกต่อสังคมหรือจิตสำนึกสาธารณะหมายถึงคุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าหรือการให้คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในสังคมนะครับที่ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าของหรือเป็นสิ่งที่คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมานะครับนักวิชาการอีกท่านนะครับสุภัตตาภูสิทธิ์รัตนวรีกล่าวถึงจิตสำนึกต่อสังคมว่าหมายถึงภาวะที่รู้ตัวของบุคคลที่มีความโน้มเอียงทางความคิดความรู้สึกก่อนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้ผู้คนในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือได้รับการส่งเสริมด้านต่างๆในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ
โดยสรุปนะครับจิตสำนึกต่อสังคมหมายถึงลักษณะทางจิตใจหรือภาวะที่รู้ตัวของบุคคลนะครับที่มีความโน้มเอียงทางความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าหรือการให้คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือสิ่งของที่มีอยู่ในสังคมที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของหรือสิ่งที่เป็นเจ้าของร่วมกันมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชนต่อของตนนะครับโดยช่วยกันดูแลสังคมชุมชนเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์ก้าวร่วมกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือส่งเสริมด้านต่างๆในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเรามาดูความหมายของพฤติกรรมกันบ้างครับมีนักวิชาการหลายท่านก็ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้นะครับจิราพรสุทธิลักษณ์นะครับได้ความหมายของพฤติกรรมหมายถึงสิ่งที่มนุษย์กระทำหรือแสดงออกทั้งที่สังเกตได้สังเกตไม่ได้ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่การกระทำและการแสดงออกนั้นสามารถวัดได้โดยการใช้เครื่องมือช่วยเหลือและการสังเกตนะครับสิทธิโชคนะครับเวลานุกสันติกูลได้ความหมายของพฤติกรรมคือการกระทำของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งการกระทำที่เกิดขึ้นทั้งที่ผู้กระทำรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัวในขณะกระทำและยังหมายรวมถึงการกระทำที่สังเกตได้หรือสังเกตไม่ได้อนุสักจินดานะครับได้ให้ความหมายของพฤติกรรมหมายถึงการแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดตามสถานการณ์โดยสรุปนะครับพฤติกรรมหมายถึงการกระทำหรือกิจกรรมของบุคคลที่แสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดตามสถานการณ์หรือสามารถสังเกตได้และไม่สามารถสังเกตได้ทั้งนี้สามารถวัดได้โดยการใช้เครื่องมือช่วยเหลือการสังเกตพฤติกรรมส่วนพฤติกรรมเอื้อสังคมนะครับยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ความหมายไว้ดังนี้นักวิชาการวันดีและองค์ทิพรสนะครับได้ให้ความหมายพฤติกรรมเอื้อสังคมคือพฤติกรรมอันเป็นประโยชน์กับผู้อื่นโดยที่ผู้แสดงพฤติกรรมมีความตั้งใจในการกระทำพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการเสียสละเวลาทรัพย์สินเงินทองแรงกายแรงใจหรือการเป็นอาจเป็นชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลอื่นโดยไม่หวังสิ่งใดเป็นสิ่งตอบแทนในภาคหน้านะครับพฤติกรรมดังกล่าวแสดงออกมาในรูปของการช่วยเหลือการแบ่งปันการปลอบโยนอรพินชูชมได้กล่าวว่าพฤติกรรมเอื้อสังคมหมายถึงการที่บุคคลปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นและแบ่งปันเครื่องใช้สิ่งของแก่ผู้อื่นนะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับยังมีนักวิชาการอีกนะครับได้กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมเพื่อสังคมนะครับคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สังคมยอมรับหรือพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างเช่นการให้สิ่งของแก่พ่อแม่การช่วยเหลือคนพิการข้ามถนนการขอโทษเมื่อทำผิดและการอาสาสมัครนะครับยังเป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในทางบวกซึ่งเกิดได้หลายรูปแบบเช่นพฤติกรรมช่วยเหลือการร่วมมือนะครับพฤติกรรมเอื้อสังคมนะครับคือหมายถึงยังหมายถึงพฤติกรรมที่เป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์ผู้อื่นนะครับแต่ไม่มีผลประโยชน์หรือผลกำไรที่ชัดเจนกับผู้กระทำนะครับและบางครั้งนะครับก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้กระทำได้นะครับและอธิบายเพิ่มเติมว่ายังมีอีกหลายคำในความหมายทำนองเดียวกันคือพฤติกรรมการช่วยเหลือพฤติกรรมใจบุญและการไม่เห็นแก่ตัวการเป็นอาสาสมัครนะครับโดยสรุปพฤติกรรมเอื้อสังคมหมายถึงการทำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับหรือต่อสังคมด้วยความสมัครใจโดยผู้แสดงมีความตั้งใจในการกระทำพฤติกรรมนะครับประกอบด้วยการเสียสละเวลาทรัพย์สินเงินทองกำลังกายกำลังใจและเงินตอบแทนการแบ่งปันการช่วยเหลือการร่วมมือการปลอบโยนและไม่เห็นแก่ตัวนะครับดังนั้นนะครับเรามาดูความหมายของพฤติกรรมจิตอาสากันดีกว่าหมายถึงพฤติกรรมจิตอาสาเป็นการกระทำของบุคคลที่แสดงออกด้วยการเสียสละเวลาแบ่งปันสิ่งของเงินทองแรงกายสติปัญญาให้ผู้อื่นโดยหวังผลตอบแทนและมีความสุขไม่ได้กระทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นให้มีความสุขรวมถึงมีจิตสำนึกต่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนมีจิตสำนึกต่อสังคมและชุมชนโดยช่วยเหลือดูแลรักษาเอาใจใส่สังคมเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับต้องการแก้ไขปัญหาของสังคมและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
่อสังคมซึ่งมีทั้งพฤติกรรมที่สังเกตได้ไม่สามารถสังเกตได้นะครับหรือการกระทำที่แสดงออกมาให้เห็นนะครับทั้งนี้ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการวัดพฤติกรรมนะครับความหมายของการสนับสนุนทางสังคมนะครับมีความหมายแรกนะครับก็คือระดับความต้องการพื้นฐานที่จะได้รับการตอบสนองโดยการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมความต้องการพื้นฐานทางสังคมได้แก่ความต้องการความรักการยอมรับยกย่องการเห็นคุณค่าการเป็นเจ้าของความมีชื่อเสียงและการความปลอดภัยนะครับก็มีนักวิชาการอีกท่านนึงครับวันธนีวสิกสินนะครับได้ให้ความหมายการสนับสนุนทางสังคมหมายถึงการที่บุคคลในสังคมได้รับความรักความเอาใจใส่เห็นคุณค่าได้รับการยกย่องมีความผูกพันซึ่งกันและกันมีความรู้สึกเป็นส่วนร่วมในสังคมเดียวกันนะครับมีการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นการให้คำแนะนำการให้สิ่งของการประเมินเพื่อให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับการให้ความช่วยเหลือโดยมาเป็นแรงงานให้เวลาให้ความคิดให้ข้อมูลข่าวสารนะครับสุจิตตานะครับโอภาสกิจวานิชนะครับได้ความหมายเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมหมายถึงการที่บุคคลได้รับความรักความเมตตาเป็นใจการดูแลใจใส่ให้กำลังใจการแสดงความรักความผูกพันต่อกันการยอมรับนับถือกันและการเห็นคุณค่าการมีการช่วยเหลือในด้านความรู้ข้อมูลข่าวสารคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและได้รับในรูปวัตถุหรือสิ่งของเวลาเงินการบริการซึ่งตอบสนองความต้องการของตนในสถานการณ์หนึ่งได้อย่างเหมาะสมนะครับสุภวิทย์นะครับจันทิพวงศ์นะครับได้สรุปความหมายการสนับสนุนทางสังคมหมายถึงการที่บุคคลนะครับได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือสร้างเสริมและพัฒนาจากบุคคลหรือเครือข่ายทางสังคมนะครับโดยการให้คำแนะนำการเราจะใส่เป็นตัวอย่างที่ดียกย่องให้กำลังใจเพื่อให้เกิดพฤติกรรมเป็นเป้าหมายเฉพาะนะครับโดยสรุปนะครับการสนับสนุนทางสังคมหมายถึงความต้องการพื้นฐานที่จะได้รับการตอบสนองโดยการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคมการโดยการที่บุคคลจะได้รับความรักความเอาใจใส่กำลังใจยกย่องนับถือและเห็นคุณค่ามีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งในสังคมมีความผูกพันซึ่งกันและกันได้รับการส่งเสริมการช่วยเหลือในด้านความรู้ข้อมูลข่าวสารให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาและให้วัตถุหรือสิ่งของเงินทองเวลาซึ่งตอบสนองความต้องการในสถานการณ์หนึ่งๆได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดพฤติกรรมอันเป็นเป้าหมายเฉพาะหลักการสำคัญของการสนับสนุนทางสังคมนะครับก็มีหลักการสำคัญประกอบด้วย1กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ที่ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้และผู้ทำหน้าที่เป็นผู้รับการสนับสนุนนะครับ2กระบวนการติดต่อสื่อสารประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ผู้รับนะครับเชื่อว่ามีคนเอาใจใส่มีความรักและมีความหวังดีต่อตนอย่างจริงจังนะครับ2นะครับข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ผู้รับรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับต่อในสังคมนะครับข้อมูลข่าวสารที่3นะครับที่เชื่อว่าผู้รับเชื่อว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่สามารถทำประโยชน์แก่สังคมได้นะครับ3นะครับปัจจัยนำเข้าในกระบวนการการสนับสนุนซึ่งอยู่ในรูปของข้อมูลข่าวสารวัตถุสินค้าหรือแรงสนับสนุนด้านทางด้านจิตใจนะครับ4นะครับการช่วยให้ผู้รับได้บรรลุถึงจุดหมายที่เขาต้องการคือมีสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นภาวะแห่งความสุขทั้งร่างกายจิตใจสังคมมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาหรือเผชิญปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างตรงสมนะครับแหล่งการสนับสนุนทางสังคมนะครับนักวิชาการจิรวัฒน์คมพยัคฆ์นะครับได้กล่าวถึงโดยปกติกลุ่มสังคมจัดออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือกลุ่มปฐมภูมินะครับเป็นกลุ่มสังคมที่มีความสนิทสนมและความสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกเป็นการส่วนตัวสูงได้แก่ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนบ้านกลุ่มที่2คือกลุ่มทุติยภูมินะครับเป็นกลุ่มสังคมที่มีความสนับสนุนตามแบบแผนตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ซึ่งมีอิทธิพลเป็นตัวกำหนดบรรทัดฐานของบุคคลในสังคมได้แก่ผู้ร่วมงานกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสังคมอื่นโดยที่สามารถแบ่งเครือข่ายทางสังคมไว้เป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มีความผูกพันกันมากได้แก่ครอบครัวเครือญาติคู่สมรสมีปฏิสัมพันธ์กันบ่อยครั้งและกลุ่มที่ไม่ใช่เครือญาติเป็นกลุ่มที่บุคคลเลือกที่จะติดต่อด้วยเหตุผลส่วนตัวโดยที่มีความสนใจและค่านิยมสอดคล้องกันนะครับมักเป็นกลุ่มเพื่อนที่มีอายุใกล้เคียงกันรวมทั้งมีรูปแบบการดำเนินชีวิตใกล้เคียงกันกลุ่มสังคมทั้งสองกลุ่มนี้เป็นแหล่ง
ที่ให้การสนับสนุนทางสังคมให้แก่บุคคลได้ทุกระดับตามลักษณะของการออกกำลังของแต่ละบุคคลโดยสรุปนะครับแหล่งที่มาของการเรียนของสังคมได้มาจากกลุ่มสังคมที่มีความสนิทสนมและผูกพันต่อกันมากนะครับมีการปฏิสัมพันธ์กันบ่อยครั้งเช่นบิดามารดาญาติพี่น้องและกลุ่มที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทางสังคมมีความสนใจและค่านิยมที่สอดคล้องกันซึ่งมีอิทธิพลเป็นตัวกำหนดบรรทัดฐานของบุคคลในสังคมนะครับได้แก่ครูเพื่อนสนิทกลุ่มทางสังคมอื่นๆที่ชุมชนหน่วยงานต่างๆนะครับประเภทของการสนับสนุนทางสังคมนะครับโดยมีการแบ่งนะครับมีการแบ่งการสนับสนุนทางสังคมแบบแรกแบ่งออกเป็น3ชนิดคือการสนับสนุนด้านอารมณ์นะครับเป็นข้อมูลที่เชื่อว่าบุคคลเชื่อว่าเขาได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่ซึ่งมักได้จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความผูกพันที่ลึกซึ้งต่อกัน2การสนับสนุนด้านการยอมรับและการเห็นคุณค่าเป็นข้อมูลที่บอกให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีคุณค่าบุคคลอื่นยอมรับและเห็นคุณค่าด้วย3การสนับสนุนด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นการบอกให้ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นสมาชิกหรือส่วนหนึ่งของเครือข่ายทางสังคมและมีความผูกพันซึ่งกันและกันนะครับการแบ่งการสนับสนุนทางสังคมแบบที่2ก็แบ่งออกเป็น3ชนิดนะครับก็เป็นการสนับสนุนทางอารมณ์เหมือนกันนะครับเป็นการสนับสนุนความเห็นอกเห็นใจนะครับการดูแลใจใส่การให้กำลังใจการให้ความรักความผูกพันต่อกันการยอมรับนับถือกันและการให้คุณค่านะครับการสนับสนุนชนิดที่2นะครับของแบบที่2นะครับก็คือการสนับสนุนด้านความรู้ข่าวสารข้อมูลข่าวสารหมายถึงการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารคำแนะนำที่สามารถนำมาใช้การแก้ปัญหารวมถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลนะครับการสนับสนุนทางสังคมที่3ของแบบที่2นะครับการสนับสนุนด้านสิ่งของบริการหมายถึงพฤติกรรมการช่วยเหลือโดยตรงในรูปของวัตถุนะครับสิ่งของเวลาเงินหรือการบริการนะครับการสนับสนุนทางสังคมรูปแบบที่3นะครับมี3ชนิดเช่นกันนะครับชนิดแรกก็เหมือนกันนะครับก็คือการสนับสนุนด้านอารมณ์เป็นพฤติกรรมที่ทำให้บุคคลเกิดความสบายใจนะครับเชื่อว่าได้รับการยกย่องเคารพนับถือนะครับความรักรวมถึงอาจได้รับความเอาใจใส่และความมั่นใจครับ2นะครับการสนับสนุนด้านปัญญาหมายถึงการให้ข้อมูลข่าวสารทำแนะนำที่จะช่วยบุคคลให้เข้าใจสิ่งต่างๆจนสามารถนำไปปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้นะครับ3การสนับสนุนด้านสิ่งของนะครับหมายถึงการช่วยเหลือสิ่งของและการช่วยการบริการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้นะครับยังมีการสนับสนุนด้านสังคมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็มี3ด้านเช่นกันนะครับก็มีด้านช่วยเหลือด้านสังคมด้านอารมณ์และสังคมนะครับเป็นแบบแรกซึ่งทุกการแบ่งการสนับสนุนสังคมทุกแบบนะครับก็จะมีแบบแรกที่เหมือนกันนะครับก็คือการได้รับความรักความเห็นอกเห็นใจการดูแลจะใส่ความเข้าใจนะครับการได้รับการยอมรับการเห็นคุณค่าบุคคลอันเป็นที่รักและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับ2การช่วยเหลือด้านเครื่องมือนะครับได้แก่การช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเงินทองหรือบริการที่จะทำให้บุคคลได้รับการสนับสนุนนั้นสามารถดำรงบทบาทหรือหน้าที่ร้อนในเจ้าได้ปกติ3การช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารหมายถึงการให้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการกระทำของบุคคลรวมทั้งคำแนะนำและแนวทางทางเรียบง่ายต่างๆจากการศึกษาประเภทการสนับสนุนทางสังคมนะครับที่แบ่งมาเป็นหลายรูปแบบนะครับที่มี3ประเภททุกรูปแบบนะครับผู้สามารถศึกษาสรุปได้ว่าการสนับสนุนทางสังคมแบ่งออกเป็น3ชนิดจริงๆครับ1การสนับสนุนด้านอารมณ์หมายถึงการได้รับความรักความเห็นอกเห็นใจการดูแลเอาใจใส่การให้กำลังใจการแสดงความรักการยอมรับนับถือและเห็นคุณค่าซึ่งมักจะได้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความผูกพันที่ลึกซึ้งต่อกันนะครับ2การสนับสนุนด้านความรู้ข้อมูลข่าวสารหมายถึงการให้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลป้อนกลับกับพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลนะครับรวมทั้งคำแนะนำที่จะช่วยบุคคลให้เข้าใจสามารถนำไปปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหา3การสนับสนุนด้านสิ่งของบริการหมายถึงการได้รับการช่วยเหลือโดยตรงด้านวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของเวลาเงินหรือบริการหรือที่จะทำให้บุคคลได้รับการสนับสนุนนั้นสามารถดำรงบทบาทหรือหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างปกตินะครับเรามาดูลักษณะการสนับสนุนด้านสังคมนะครับโดยยึดแนวทางของ
วิชนะครับแบ่งออกเป็น5ลักษณะนะครับคือ 1. ความใกล้ชิดนะครับช่วยให้บุคคลรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นไม่โดดเดี่ยว 2. การมีส่วนร่วมในสังคมทำให้บุคคลนั้นรู้สึกมีเป้าหมายมีความเป็นเจ้าของและได้รับการยอมรับว่าตนมีคุณค่าต่อกลุ่มนะครับ3พฤติกรรมการดูแลความรับผิดชอบเป็นการสนับสนุนที่ผู้ใหญ่นะครับมีความรู้สึกต่อความเจริญโตและสุขภาพของผู้น้อยและทำให้ตนเองรู้สึกว่าเป็นที่ต้องการผู้อื่นและผู้อื่นพึ่งพาได้4การได้รับการยอมรับจากครอบครัวและเพื่อนเมื่อบุคคลมีความสามารถแสดงบทบาทอาจเป็นบทบาทในครอบครัวหรืออาชีพนะครับถ้าคนเราไม่ได้รับการยอมรับจะทำให้ความเชื่อมั่นและความรู้สึกมีคุณค่าของในตนเองลดลง5การได้รับความช่วยเหลือเป็นการได้รับความช่วยเหลือคำแนะนำการชี้แนะหรือการได้รับกำลังใจเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาเลยครับระดับของการสนับสนุนทางสังคมนะครับก็มีการแบ่งออกเป็น3ระดับเช่นกันนะครับคือระดับมหาภาคนะครับหรือระดับกว้างเป็นการพิจารณาถึงการเข้าร่วมหรือการมีส่วนร่วมในสังคมโดยดูจากลักษณะต่างๆได้แก่ความสัมพันธ์กับสถาบันในครอบในสังคมนะครับการร่วมกับกลุ่มต่างๆด้วยความสมัครใจและการดำเนินชีวิตอย่างเป็นไปทางเป็นทางการในสังคมนะครับ2ระดับกลางนะครับหรือระดับกลุ่มเป็นความสัมพันธ์ในระดับที่เฉพาะเจาะจงถึงกลุ่มบุคคลที่มีการติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอเช่นกลุ่มเพื่อนใกล้ชิดชนิดของการสนับสนุนสังคมในระดับนี้คือการให้คำแนะนำการช่วยเหลือด้านวัตถุความเป็นมิตรนะครับและการสนับสนุนด้านอารมณ์และการยกย่อง3ระดับจุลภาคหรือระดับลึกเป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ของกลุ่มที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมมากที่สุดเพราะเชื่อว่าสิ่งสำคัญทางของทางการสนับสนุนทางสังคมนะครับมาจากการให้การสนับสนุนทางอารมณ์จิตใจแสดงความรักและความหวังใยนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนในระดับนี้ได้แก่บิดามารดาสมาชิกในครอบครัวนะครับและต่อไปเราจะมาดูคุณธรรมพื้นฐาน8ประการบ้างนะครับว่ามีความสำคัญและความเป็นมาอย่างไรการจัดการเรียนรู้นะครับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนากระบวนการการคิดของผู้เรียนให้มีความสามารถในความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณและการมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์นะครับการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณค่าของตนเองเข้าใจตนเองเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสามารถแก้ไขปัญหาขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับดังนั้นการจะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถและดำเนินชีวิตที่ดีนะครับมีความสุขคุณธรรมพื้นฐานสำคัญที่ควรเล่นปลูกฝังมีแต่ประการประกอบด้วย1ขยันคือความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรคความขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาจนเกิดผลสำเร็จตามความมุ่งหมายผู้ที่มีความขยันนะครับคือผู้ที่ตั้งใจทำอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควรเป็นคนสู้งานมีความพยายามไม่ท้อถอยกล้าเผชิญอุปสรรคและงานที่ทำตั้งใจทำหน้าที่อย่างจริงจังนะครับ2ประหยัดคือการรู้จักอดออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งที่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยผู้ที่มีความประหยัดคือผู้ที่มีการดำเนินชีวิตเรียบง่ายครับรู้จักฐานะของตนการเงินของตนคิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่ารู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองเสมอ3ซื่อสัตย์คือประพฤติตรงนะครับประพฤติตนตรงไม่เอ็นเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติผู้ที่มีความซื่อสัตย์คือผู้มีความประพฤติตรงนะครับทั้งต่อหน้าที่ต่อวิชาชีพต่อเวลาไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อมรับรู้หน้าที่ของตนและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้องนะครับ4มีวินัยคือการยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคมนะครับซึ่งมี2อย่างครับมีทั้งวินัยตนเองและสังคมผู้ที่มีวินัยคือผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขตกฎระเบียบของสถานศึกษาสถาบันองค์กรสังคมและประเทศนะครับโดยที่ตนเองยินดีจะปฏิบัติตามอย่างเต็มที่เต็มใจและตั้งใจนะครับข้อ5สุภาพคือความเรียบร้อยอ่อนโยนละมุนละม่อมมีกิริยามารยาทที่ดีมีสัมมาคารวะผู้ที่มีความสุภาพคือผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ
และกาลเทศะไม่ก้าวร้าวรุนแรงวางอำนาจข่มผู้อื่นนะครับโดยทั้งวาจาและท่าทางในเวลาเดียวกันยังมีความมั่นใจในตนเองเป็นผู้มีมารยาทวางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทยนะครับ6สะอาดนะครับคือปราศจากความมัวหมองทั้งกายใจและสภาพแวดล้อมความผ่องใสที่เจริญตาทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็นนะครับผู้ที่มีความสะอาดคือผู้รักษาร่างกายที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัวมีความแจ่มใสอยู่เสมอ7สามัคคีนะครับคือมีความพร้อมเพียงกันความกลมเกลียวกันมีความปลอบโยนกันร่วมกันร่วมใจการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานอย่างสร้างสรรค์นะครับปราศจากการทะเลาะวิวาทไม่เอาแล้วเปรียบกันเป็นการยอมรับอย่างความมีเหตุผลยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติความกลมเกลียวกันในลักษณะนี้เรียกอย่างหนึ่งว่าความสมานฉันท์ผู้ที่มีความสามัคคีคือผู้ที่เปิดใจกว้างรับความคิดเห็นของผู้อื่นรู้บทบาทของตนนะครับทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดีมีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วงนะครับแก้ไขปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้เป็นผู้มีเหตุผลยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมความคิดความเชื่อพร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับ8นะครับมีน้ำใจคือความจริงใจไม่เห็นแก่เพียงตนเองนะครับหรือเรื่องของตนเองแต่เห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ให้ความสนใจในความต้องการความจำเป็นความทุกข์ของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันผู้ที่มีน้ำใจคือผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคมรู้จักแบ่งปันเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเข้าใจเห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อนอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายสติปัญญาลงมือปฏิบัติเพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชนนะครับเรามาศึกษากันว่าคุณธรรม8ประการมีประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างไรนะครับคุณธรรม8ประการมีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในการดำเนินชีวิตหมายถึงเรื่องของชีวิตที่เป็นอยู่ทั้งหมดซึ่งทางพุทธศาสนานะครับหมายถึงเรื่องต่างๆ3เรื่องดังนี้นะครับ1เรื่องของความสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้วยพฤติกรรมทางกายวาจาหรือใช้การใช้อินทรีย์ต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายการเห็นการได้ยินสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุนะครับสิ่งแวดล้อมทางสังคมเรียกสั้นๆว่าศีลนะครับ2เรื่องของจิตใจเจตจำนงความตั้งใจแรงจูงใจที่จะทำให้เรามีพฤติกรรมต่างๆสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนั้นตามภาวะและคุณสมบัติต่างๆนะครับของจิตใจของเราเรียกว่าสมาธิ3เรื่องของปัญญาความรู้ความคิดเป็นตัวชี้ทางของเราว่าจะทำการปรับพฤติกรรมของเราเป็นไปด้วยความรู้ความเข้าใจภายในขอบเขตความรู้นั้นหรือเรียกว่าปัญญาความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อการระหว่างพฤติกรรมจิตใจอารมณ์และปัญญาซึ่งเป็นส่วนประกอบแห่งการดำเนินชีวิตเป็นเรื่องของชีวิตของเราจะแยกจากกันไม่ได้นะครับรวมทั้งหมดเรียกว่าจริยะในชีวิตที่เป็นอยู่เด็กย่อมต้องพบประสบการณ์ต่างๆและต้องเจอสถานการณ์ใหม่ๆตลอดทุกวันนะครับเมื่อเจอประสบการณ์ใหม่แล้วก็ต้องเรียนรู้และมีการปฏิกิริยาต่อไปนะครับเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นใหม่เราต้องคิดว่าจะจัดการอย่างไรและแก้ไขปัญหาอย่างไรนี่คือการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมหรือการดำเนินชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีการศึกษาดังนั้นในการพัฒนามนุษย์จึงเป็นการพัฒนาชีวิตที่ดำเนินไปพร้อมกัน3ด้านแยกออกกันไม่ได้ดังนี้1พัฒนาได้ความสำคัญแบ่งเป็นพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับคือการพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงเจริญเติบโตสะอาดมีสุขภาพที่ดีรู้จักเลือกเฟ้นบริโภคใช้สอยปัจจัย4อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการสร้างสรรค์รู้จักเลือกใช้อย่างรู้คุณค่านะครับประหยัดคิดก่อนใช้พัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมกับเพื่อนมนุษย์ตั้งแต่การร่วมอยู่ร่วมกันในสังคมในครอบครัวนะครับมีวินัยในการดำรงชีวิตไม่เบียดเบียนผู้อื่นรู้จักจริตมีความสามัคคีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรู้บทบาทของตนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันแก้ไขปัญหาและจัดความขัดแย้งได้นะครับ
การพัฒนาที่สองคือพัฒนาด้านจิตใจเรื่องของคุณธรรมความดีสมรรถะจิตใจความเข้มแข็งความขยันหมั่นเพียรอดทนมีสติมีสมาธิแล้วก็มีความสุขสดชื่นเบิกบานสุขภาพเรียบร้อยอ่อนโยนละมุนละม่อมมีกัลยาณมายาที่ดีงามนะครับมีสัมมาคารวะมีน้ำใจมีจิตใจกว้างขวางเจตระอบอ้อมอารีการพัฒนาที่สามคือการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจการคิดเหตุผลเน้นการรู้ตามความเป็นจริงและสามารถนำความรู้มาใช้ในการคิดแก้ไขปัญหาและดับทุกข์ได้ในที่สุดนะครับสำหรับนะครับการบรรยายรายวิชาจิตอาสาบทที่1 นะครับก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักศึกษานะครับที่ให้การติดตามนะครับสวัสดีครับ